เรานั้นมันคนละชั้นทำเช่นไรนิชชารีเป็นเอกชนะศักดิ์นะคะนักเรียนไทยที่ไปประสบอุบัติเหตุตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ได้รับตำแหน่งค่ะเป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้นะคะของโรงพยาบาล World Medical ค่ะสำหรับหน้าที่ของผู้สำรวจความสุขของคนไข้นะคะจริงๆแล้วมีหน้าที่หลักๆอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการพูดคุยกับคนไข้ค่ะโดยผู้ป่วยที่เราพูดคุยเนี่ยจะรวมผู้ป่วยทั้งนอกและในเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือนำเรื่องราวของผู้ป่วยที่น่าสนใจหรือว่าสร้างกำลังใจเพื่อเขียนลงใน Facebook ในแต่ละวันค่ะจะได้โพสต์เรื่องราวต่างๆเนี่ยให้กับคนนอกหรือว่าบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่กับเราหรือว่าไม่ได้มาสำรวจคนไข้กับเราเนี่ยเขาได้อ่านแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อไปได้ค่ะอย่างที่3ก็คือการไปร่วมกิจกรรม CSR หรือว่าการช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะจริงๆการช่วยเหลือสังคมอย่างง่ายๆเลยก็คือการไปพูดบรรยายค่ะเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปพูดสร้างแรงบันดาลใจของท่านเนี่ยการทำ CSR ก็คือไปพูดให้กับองค์กรอื่นๆอะค่ะที่อาจจะต้องการกำลังใจให้กับคนในองค์กรนั้นๆเริ่มตั้งแต่เริ่มงานมาถึงปัจจุบันเนี่ยเคสก็ราวๆคือปกติท่านจะมีทั้งเข้าไปพบคนที่วอร์ดด้วยนะคะซึ่งคือผู้ป่วยในจริงๆผู้ป่วยในก็ราวๆประมาณ 5-10 คนในแต่ละวันที่เข้าไปอะค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยนอกที่เจอกันอีกก็รวมๆแล้ววันนึงเฉลี่ยก็ประมาณไม่เกิน15ค่ะจริงๆแล้วสิ่งสำคัญของท่านก็คือ1คือเราต้องพร้อมที่จะเปิดใจให้เขาอะค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามัวแต่กักหรือว่าเรามัวแต่กังวลว่าเอ้ยเรื่องราวแบบนี้เราจะไม่กล้าถ่ายทอดเราจะแบบปิดอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เหมือนมีกำแพงกั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถคุยกับเขาได้สะดวกใจสำหรับวิธีของทานนะคะทานคงไม่ได้แบบอยู่ดีๆเข้าพุ่งเข็นวีลแชร์เข้าไปแล้วก็ไปบอกเขาว่าสู้ๆนะคะให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันคงแปลกๆอะค่ะแต่เราแบบเข้าไปเหมือนคุยกับเขามากกว่าเช่นเขากำลังนั่งเศร้าเสียใจอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเราเจอเราก็มีเข้าไปทักทายยิ้มแย้มเข็นเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นการสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีของการที่เราจะได้ให้กำลังใจเขาอะค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะทันเพิ่งได้เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยมานะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาทันเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะสิ่งแรกที่เข้าไปก็คืออย่างแรกคือเข้าไปแล้วก็ยิ้มแย้มให้เขาก่อนค่ะแล้วก็เขาก็จะถามว่าหนูเป็นใครคะมาทำอะไรนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะซึ่งเขาก็ให้กำลังใจกับทันกลับมาทำให้ทันมีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็มอบกำลังใจให้ทันแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกันในแต่ละวันค่ะถือว่าวันนี้ก็สำเร็จไปตามที่คาดการไว้ค่ะสำหรับการพูดคุยกับคนไข้หรือว่าคนอื่นๆก็ตามนะคะที่ในแต่ละวันที่คุยอ่ะมีทั้งแง่ดีและแง่ลบอย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาเราคุยกับคนไข้แล้วเราเจอปัญหาของเขาเราก็ต้องมีการรับของเขามาใช่ไหมคะแต่เราก็มีวิธีการที่จะคิดในอีกมุมนึงอะค่ะว่าเรื่องราวของเขาเราก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็มาสอนตัวเราค่ะเพราะจากการทำหน้าที่ตรงนี้ทันว่าทันได้มากกว่าตัวอักษรหรือมากกว่าจำนวนเงินนั่นก็คือความรู้ที่ทันได้จากเขาหรือว่าสิ่งที่เขาสอนทันโดยที่ผ่านเรื่องราวของเขาอะค่ะความสำเร็จอะค่ะก็คือเขายิ้มกลับไปมากกว่าค่ะตั้งแต่มาทำงานกับก่อนหน้านี้เนี่ยทันว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะเพราะตอนแรกอะทันคิดว่าในแต่ละวันเราก็ต้องมีการอยู่กับคนไข้ในแต่ละวันหรือว่าในทุกๆวันอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเหมือนเราได้ทำงานที่นอกเหนือมากกว่านั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้มีโอกาสรู้จักกับคนมากขึ้นซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าเราแค่รู้จักกับกลุ่มคนไข้แค่กลุ่มนึงเข้ามาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราก็ได้มีการรู้จักกับพี่ๆพนักงานหรือว่าคนหลายๆแผนกอะค่ะทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับการทำงานตรงนี้และคือจริงๆในทางก็มีสโลแกนตรงนี้แบบตั้งไว้ตั้งนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าทันรู้สึกว่าจิตใจมันสำคัญกว่าร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ทันเกิดอุบัติเหตุมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้จิตใจนำร่างกายไปจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นทันก็เลยคิดว่าเราก็ควรที่จะทำอะไรหรือว่าให้กำลังใจคนไข้ต้องสตาร์จากจิตใจเขาก่อนนะคะคือต้องคำนึงถึงความรู้สึกเขาเป็นหลักอยากสานต่อโครงการที่ทำอยู่6เดือนนี้ค่ะให้พัฒนายิ่งขึ้นไปก็คือทันไม่อยากให้มันหยุดแค่6เดือนแล้วเราคุยกับผู้ป่วยค่ะเพราะผู้ป่วยมีอยู่ทุกๆวันอยู่แล้วจริงๆของทันค
ือทันตั้งไว้เป็นแบบเป็นทุนการศึกษาหรือว่าเป็นทุนที่ต่อยอดขาเรื่องขาในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าเพราะว่าขาทันก็มีมูลค่าค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าคนภายนอกอาจจะมองว่าเฮ้ยได้เงินเดือนล้านหนึ่งโหสบายแน่นอนแต่ว่าถ้ามาดูเรื่องราคาขาที่ต้องใช้ในแต่ละปีเนี่ยแค่ทำงาน6 เดือนนี้ก็หมดแล้วนะคะฝากแฟนคลับทุกคนนะคะว่าเวลาเรามีหมดกำลังใจหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราให้อยากให้มองอีกคนนึงที่เขาอาจจะมีปัญหาเหมือนเราแล้วอาจจะแย่กว่าเราด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าการที่เรามาถึงจุดเนี้ยแน่นอนอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันไปได้ค่ะทุกคนต้องเจอแต่ว่ามันเจอเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นเราเรียนรู้ที่จะเดินหน้านะคะไม่ได้เรียนรู้ที่จะถอยหลังค่ะ